เอาไม่เอาไม่เอาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมลุงลำวงนะฮะนักข่าวพลเมืองนะครับผมมาอยู่ที่อาคารอะไรผสมของชุมชนแม่ข้าวต้มนะครับหมู่ที่หนึ่งตำบลแม่ข้าวต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับท่านครับวันนี้พี่น้องชุมชนได้จัดเวทีประชาคมนะครับเพื่อระดมสมองนะครับเพื่อรวมพลังในการพิจารณาเกี่ยวกับการที่ทั้งภาคเอกชนนะครับจะมาสร้างโรงน้ำแข็งที่นี่นะครับก็ทางชุมชนก็ได้คำนึงถึงข้อดีข้อเสียนะครับและผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นถ้าหากว่ามีการตั้งโรงงานน้ำแข็งอยู่ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะเพื่อเป็นการป้องกันและก็เพื่อเกิดปัญหาที่ยืดเยื้อต่อไปนะทางชุมชนก็ได้จัดเวทีประชาคมนะครับเพื่อร่วมพิจารณากันว่าข้อดีข้อเสียของการตั้งโรงงานน้ำแข็งนี้เป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้โดยมีตัวแทนทางภาคเอกชนนะครับได้เข้ามาชี้แจงเพื่อพี่น้องชาวบ้านได้รับฟังตัวนะครับและก็ทั้งพี่น้องชาวบ้านนะครับก็ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันนะว่าถ้าหากโรงงานตั้งแล้วเนี่ยเขาจะได้อย่างข้อดีจะได้ข้อเสียมีอย่างพองเพราะนั้นวันนี้จึงเป็นการประชุมจัดเวทีประชาคมเป็นครั้งที่2นะครับเพื่อที่จะร่วมกันลงมติว่าเขาจะเพิ่มตั้งหรือบ่เพิ่มตั้งดีหรือบ่ดีเห็นด้วยหรือบ่เห็นด้วยต่อไปนะครับถ้าเห็นด้วยญาติจะได้ต่อถ้าไม่เห็นด้วยนี่จะต้องญาติจะได้อันนี้คือเป็นพลังของชุมชนที่จะรวมพลังในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มแห่งนี้ครับวันนี้เจ้าบ้านแม่ข้าวต้มได้จัดเวทีประชาคมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเจ้าบ้านแม่ข้าวต้มหากมีการสร้างโรงผลิตน้ำแข็งของภาคเอกชนในเขตพื้นที่ในชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มแห่งนี้สวัสดีครับผมร้อยตีประเวศแก้วปุ๋ยนะครับวันนี้นะครับที่สาราประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่1 นะครับจะมีการประชาคมเรื่องงบประมาณของโครงการบริหารส่วนตำบลนะครับหลังจากนั้นจะมีการประชาคมเพื่อลงมตินะครับเกี่ยวกับมีผู้ขออนุญาตสร้างโรงน้ำแข็งในบริเวณพื้นที่หมู่1ของเฮานะครับบริเวณซอย8นะครับก็ได้ประชาคมประชาพิจารณ์ไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับเมื่อ2เดือนก่อนนะครับตกลงกันไว้ว่าก็ฝากคณะกรรมการและผู้มีผลกระทบนะครับไปดูงานโรงน้ำแข็งที่โรงน้ำแข็งสากลที่สีไซมูลแล้วก็โรงน้ำแข็งสิริกรนะครับเพื่อมาหาข้อยุติข้อสรุปกันนะครับสำหรับในวันนี้นะครับจะมีการลงประชามตินะครับว่ามีความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับสำหรับผลกระทบที่มันมีต่อนะครับสำหรับผมโดยตรงก็คือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับเป็นพื้นที่ใกล้เคียงนะครับติดกับติดจะซื้อโรงติดจะตั้งโรงงานน้ำแข็งนะครับคือพ่อแม่พี่น้องได้รับฟังว่าความเป็นมาเป็นไปของการสร้างโครงน้ำแข็งเนี่ยจะมีไอ้อย่างพ่อก็เจ้าก็ขอเมื่อพ่อแม่พี่น้องได้รับฟังถ้าฟังแล้วก็ขอให้พิจารณามีปัญหาอย่างก็ขอให้ถามท่านกกำนันได้เลยนะฮะแบบต้องเก่งใจเปิ้นเนาะเพราะคนมีประสบการณ์ในด้านนี้นะเจ้ามันก็จะเท่าที่ไปดูมาเนี่ยครับสืบถามชาวบ้านบริเวณโดยรอบโรงงานน้ำแข็งนี้นะจะมีผลกระทบมีมลภาวะด้านเสียงนะครับเสียงแล้วก็กลิ่นนะครับแล้วก็มีน้ำเสียนะครับเสียงก็จะมีเสียงดังเนื่องจากเครื่องขนาดใหญ่นะครับสูบน้ำบาดาลขึ้นมาแล้วก็ทำน้ำแข็งตลอด24ชั่วโมงนะครับทำกลางคืนตัวนะครับบ้านบางหลังที่อยู่ใกล้ๆนี่ประตูหน้าต่างต้องปิดตายตลอดนะครับเปิดบ่ได้นะครับมีเสียงเข้ามาเสียงดังรบกวนนะครับบางคนก็ถึงกับเครียดนอนบ่หลับนะครับสำหรับหมู่บ้านเฮานี้นะครับเป็นหมู่บ้านเกษตรกรนะครับมีการทำเกษตรนะครับมีการปลูกข้าวแล้วก็เลี้ยงปลานะครับสำหรับการตั้งโรงงานน้ำแข็งนี้ตอนนี้ที่โรงงานนี้จะตั้งนี่จะเป็นกลางชุมชนนะครับเพราะว่าถนนใบพาดได้ผ่านทั้งหลังหมู่บ้านนะครับเป็นทางเข้าหมู่บ้านแล้วก็มีชุมชนตั้งอยู่ประมาณ10หลังนะครับที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับเกี่ยวกับเสียงนะครับแล้วก็ทุกอย่างคนงานหรือว่าการเคลื่อนย้ายน้ำแข็งนะครับหรือการผลิตน้ำแข็งการซูบน้ำจะต้องมีการเดินเครื่องนะครับจะมีผลกระทบด้านแก๊สแอมโมเนียที่มาทำน้ำแข็งนะครับในระยะยาวนะครับจะมีการรั่วไหลจะมีกลิ่นออกมา
จะทำให้นะครับชาวบ้านได้รับผลกระทบโดยตรงสวัสดีครับผมนายงานหุ่นปั่นอยู่ในเขตที่ว่าจะทำน้ำแข็งบ้านผมอยู่ใกล้ๆกันเลยครับหนุนหัวน้ำแข็งเลยหนุนหุ้งน้ำแข็งเลยถ้ามันดังอย่างหมดเวทว่าล่ำล่ำว่าก็อยู่กับประสงบไม่หรอครับเสียงมันดังอีกอย่างเอ็มเนื้อดีว่าอันตรายเดี๋ยวนี้มันใหม่อยู่มันก็ดีมันจะมีสำรุดเลยครับนานๆมันต้องมีสำรุดแม่งหรอครับทุกอย่างของใหม่ๆมันก็ดีพอเหมือนๆมามันก็ไปตามสภาพการของมันแล้วผมเมียผมกับแกเสียงดังล่ำล่ำก็นอนเวลาเงียบสงัดน้องเงียบสงัดบ้านผมเคยอยู่สงบเสียงดังรบกวนมันก็อยู่มวนละครับก็ขอสวัสดีนะครับกับบรรดานะครับไปนอกนะครับที่ได้มาร่วมประชุมกันนะครับเกี่ยวกับการทำประชาคมเป็นโครงการของทางมสม.นะครับแล้วก็เป็นโครงการของตีปุ่นขมใจครับเนาะพื้นที่นะเกี่ยวกับสร้างโรงน้ำแข็งนะครับในพื้นที่ของมูลที่หนึ่งเฮานะครับซึ่งทีมติที่ประชุมในวันนี้นะครับที่เฮาได้ประชุมรับประชาคมกันนะครับก็เอาจํานวนเสียงข้างมากว่านะครับเนาะว่าสร้างโรงน้ําแข็งได้บ่ได้นะครับเนาะได้ที่สร้างบ่ได้ย้อนหยังชาวบ้านอาจมีความเดือดร้อนนะครับเนาะชาวบ้านมีความเดือดร้อนก็เลยว่ารวมประชาคมของชาวบ้านได้ฮู้กันถึงหมู่บ้านนะครับเนาะมีประมาณอยู่ร้อยกว่าหลังคาเนี่ยนะครับเนาะเขาประชุมกันประมาณ80กว่าคนนะครับตัวแทนหมู่บ้านนะครับแล้วก็มีการลงมตินะครับเนาะประชาคมว่าเบาห้องน้ำแข็งนะครับในพื้นที่นะครับของมูลที่หนึ่งนะครับซึ่งเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้ก็มีทางผู้ที่ประกอบการนะครับนอกก็มาชี้แจงเกี่ยวกับการทำโรงน้ำแข็งผลดีหรือว่าผลเสียนะครับนอกต่อชุมชนต่อหมู่บ้านนะครับทางที่เจ้าของโรงน้ำแข็งนะครับนอกเปิ่นก็มาชี้แจงเฮาได้ฮู้เหมือนกันหมดนะครับแต่เจ้าบ้านก็เปิ่นก็ฟังอยู่นะครับก็มีถึงผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับเนาะเกี่ยวกับการสร้างโรงน้ำแข็งนะครับแต่ผลสรุปสุดท้ายนะครับก็ออกมาว่าผู้ที่บ่ฮือสร้างโรงน้ำแข็งมีจำนวนนักครับเนาะ48รายครับเนาะและมีผู้ฮือสร้างอยู่12รายนะครับเนาะผลสรุปในตอนประชุมหรือประชาคมวันนี้นะครับมีบทสรุปเรียบร้อยนะครับเนาะว่าหมู่บ้านนะครับเบาโรงน้ำแข็งนะครับมาอาจจะมีผลกระทบไปในภายหน้า10ปีหรือว่า20ปีภายข้างหน้านะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่8กันยายน2562ณอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านแม่กระต้มหมู่ที่1ตำบลแม่กระต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายได้มีชาวบ้านเข้าร่วมประชุมจัดเวทีประชาคมจำนวนทั้งหมด80ครัวเรือนเพื่อที่จะลงมติเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในการก่อสร้างโรงผลิตน้ำแข็งขึ้นที่นี่วันนี้เราได้เห็นถึงพลังของชุมชนบ้านแม่กระต้มที่นี่ถึงแม้ว่าขณะนี้การดำเนินการก่อสร้างโรงน้ำแข็งดังกล่าวยังไม่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างแต่ประการใดแต่เป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันทั้งสองฝ่ายและสุดท้ายต่างยอมรับผลมติของเวทีประชาคมของชุมชนที่นี่ตามระบอบประชาธิปไตยในครั้งนี้ยังผลเบื้องเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นที่รุนแรงในชุมชนแห่งนี้ในอนาคตต่อไปข้างหน้าครับท่านครับนี่คือการแสดงออกถึงพลังของชุมชนถึงวันนี้นะฮะชุมชนอยู่รวมกันด้วยใจพลังใจเวทีประชาคมใจเวทีของประชาธิปไตยในการแลกเปลี่ยนและก็แสดงความคิดเห็นอันไหนดีก็คือดีอันไหนไม่ดีเราก็ต้องร่วมกันแจ้งและก็ต่อต้านบางสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนครับไม่เอา